สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับเกม New Gundam Breaker ได้ใจเธอด้วยกันพลานะครับเพลย์ลิสต์การประกอบกันพายาวๆของช่องเรานะแต่มาในวันนี้เนี่ยจะเป็น SP นะ Special เรียกว่าพิเศษหน่อยนึงก็คือเราจะไม่ได้มาประกอบกันพากันนะครับแต่ว่าเราจะมาให้ฟังลิสต์ของเพลงในเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยเราจะสามารถ select BGM หรือว่าเลือก BGM ให้กับตัวกันพลาของเราได้นะแล้วก็มี FC บางท่านเนี่ยอยากจะรู้ลิสต์ของเพลงหรือว่าลิสต์ของ BGM ในเกมนี้นะครับเผื่อจะได้เอาไว้เลือกประกอบกับงานรีเควสต์ของตัวเองว่างานรีเควสต์ตัวเองเนี่ยอยากได้เพลงแนวไหนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมานั่งไล่เปิดให้ฟังตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายเลยนะเนี่ยมันมีเพลงอยู่เยอะมากเลยนะครับในเกมนี้เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยผมจะให้ฟังแบบเต็มๆตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายไปเลยนะมาเริ่มต้นกันจากเพลงที่1ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมดูว่ามันใช้ตัว translate ได้ไหม translate ที่แปลว่าแปลภาษานะผมจะลองดูว่ามันสามารถเปลี่ยนจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าแล้วผมจะได้แปลงมันเป็นชื่อเพลงไปเลยนะของผมใช้ตัวแปลภาษาอยู่นะครับนี่มี JapaneseTranslate ด้วยรูปภาพต้องไปที่ตัว J เดี๋ยวดูก่อนผมลองก่อนนะครับไม่แน่ใจมันได้ไหมนะปรื๊ดกันดั้มชื่อเพลงแปลมาเป็น Gundam in Trouble เพลงแรกนี่ก็คือเพลงแรกนะครับ Gundam in Trouble นะเพลงที่2เนี่ยพอผม translate ออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคำว่า warrior นะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในช่วงสงครามแบบมันจะไล่สงครามเป็นปีๆไปเรื่อยๆนะมันจะมีบางเพลงที่แบบผมไม่สามารถแปลชื่อมันได้จริงๆนะคือมันไม่มีชื่อออกมานะครับเพราะงั้นน่ะเพลงพวกนั้นน่ะผมก็จะข้ามไปแบบว่าแค่ให้รู้ก็พอนะนี่เพลงที่2แล้วนะรอบนี้เราจะมาเป็นอย่างที่บอกนะครับมาเป็น BGM กันเลยใครอยากได้เพลงไหนประกอบกันพาของตัวเองเนี่ยก็จัดไปเลยนะครับโอ้ก็พอแปลได้อยู่เหมือนกันนะเพลงมันเยอะนะครับในลิสต์มีหลายเพลงมากๆโอเคเพลงที่2ผ่านไป Warrior นะครับกับเพลงที่3คือ Terrifying Blueเพลงพวกนี้เนี่ยมันจะมีแค่เซตหนึ่งนะแล้วมันจะมีเพลงที่เวลาเราเข้าไปใช้สกิลในด่านเนี่ยมันจะมีเพลงอีก
เซตหนึ่งนะที่แอบซ่อนอยู่ในบัฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัฟของยูนิคอร์นบัฟของดับเบิลโอแบบพวกเวลาใช้ทรานซัมพวกอะไรแบบนั้นอะแต่ว่าเพลงพวกนั้นมันจะติดลิขสิทธิ์นะถ้าเป็นเพลงที่อยู่ในลิสต์พวกนี้จะไม่ติดเลยนะครับแต่ละเพลงเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในสไตล์ของตัวเองอยู่นะมันจะเป็นภาคนะครับโอเคงั้นเราไปที่เพลงที่4กันเลยคือเพลงไรเดอร์ตรงตัวมากเดี๋ยวผมไม่ได้จะเอานะไปกดโดนหรือไงเนี่ยเขาทำให้เราสามารถแอดเพลงมาได้นะมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดเลยนะครับแต่เนี้ยมันไม่ได้นะเราต้องใช้เพลงที่อยู่ในเกมนะครับมาต่อกันที่เพลงที่5นะก็คือ Assault Wave นะครับอันนี้มันเป็นแค่เพลงที่ผมใช้มันเป็นแค่ชื่อที่ผมใช้ด้วยการทรานสเลทจากการแปลภาษานะเพราะผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นมากเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามจะทำให้มันแบบว่าให้พอรู้ได้ว่ามันเป็นเพลงชื่อเพลงอะไรนะไม่งั้นในบางทีเราจะแบบงงๆนะว่าเพลงนี้มันชื่อเพลงอะไรกันแน่เนี่ยอย่างอันเนี้ยที่ทรานสเลทออกมาเนี่ยมันคือ MS in the Flash นะก็คือของซีรีส์น่าจะเป็นเซต้ามั้งเพลงนีโอเคมันก็จะวนแบบวนลูปเรื่อยๆนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะพอผมเริ่มรู้สึกว่ามันวนลูปแล้วเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเพลงเลยคราวนี้ก็ตรงตัวนะครับ Superior Attack Alice ของ Sentinel ของภาค Sentinel นั่นแหละเพราะ Alice เนี่ยจะพูดถึงระบบของ S Gundam นะครับ
ที่ผมไม่ได้พูดเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่แบบรบกวนการฟังเพลงของทุกคนนะไปกันต่อเลยนะครับเพลงต่อไปคือ Sally ของ New Gundam นั่นเองหรือว่าชา Counter Attack นั่นแหละ New Gundam นะเพลงนี้นี่น่าจะเคยได้ยินกันมาบ่อยนะครับโดยเฉพาะคนที่ถ้าเคยเล่นซีรีส์ซูเปอร์โรบอทเนี่ยเพลงนี้จะได้ยินบ่อยมากๆเลยตอนสมัยผมเล่นซูเปอร์โรบอทเนี่ยก็จะได้ยินบ่อยๆเลยนะอยากให้เขาทำเป็นเพลงแบบคล้ายๆซูเปอร์โรบอทแบบช่วงภาคแรกๆครับแบบพวกไทเซนอัลฟาอะไรอย่างเงี้ยที่แบบจะเอาเพลง OP ของอนิเมะเนี่ยมาเป็นเพลงของแต่ละซีรีส์ถ้าเป็นแบบนั้นนะมันจะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากเลยนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เขาไม่ค่อยทำกันแล้วนะในปัจจุบันนี้แม้แต่ตัวซีรีส์หลักอย่าง SDG Generation เนี่ยก็ยังไม่ทำแบบนั้นเลยนะเพลงต่อไปยูนิคอร์นชื่อชัดเจนอยู่แล้วครับก็พอมีอยู่จะเป็นพวก DLC กระดั้ง X มีมีมันจะเป็นเซต DLC นะครับถ้าของคอสเลย์เนี่ยพวก G Reconquista ก็มีแต่มันเป็น DLC หมดเลยนะพวกนั้นน่ะคือเราต้องเติมตัวเข้าไปไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้เพลงพวกนั้นยูนิคอร์นนี่ผมว่าฟังกันบ่อยแล้วล่ะมันเป็นพวกโมพิสูตรแบบรุ่นใหม่นะเป็นซีรีส์กันดั้มยุคใหม่น่าจะได้ฟังกันหมดแล้วเพลงนี้คือโมบิสุซอร์ตี้นะซอร์ตี้ S O R T I E ได้ยินเป็นโมบิสุคอร์ตี้คอร์ตี้อะไรมาจากไหนเนี่ยไม่ทำอะไรเปิด BGM เผื่อคนที่เขาจะคัดกับ request ฮะเผื่อคนที่เขาจะเอาเพลงมาใช้กับผู้ request ตัวเองทำไมต้องร้องเอาละครับไปที่เพลงต่อไปเลยดีกว่าเพลงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากนะเพลงเมื่อกี้ส่วนเพลงนี้คือ Space Pirates Codebone Vanguard Battle Team ชัดเจนว่าของคอสโบนแน่นอนเพลงสนุกๆ นี่คือของคอสโบนนี่เองเพลงนี้มันสนุกจริงวนเวียนกลับเข้าวนลูปแล้วนะครับเพลงนี้คือ Attack from the Empire Jupiter Imperial Army Battle Team ก็คือฝั่งตรงข้ามนั่นแหละของภาค Crossbone พวกกลุ่มจักรวรรดิ Empire นะครับ Empire มันแปลว่าจักรวรรดิอยู่แล้วล่ะโอเควนลูปเรียบร้อยเพลงนี้คือ Trembling Life นะครับอ
ไตล์เพลงจะอยู่ในแนวประมาณนี้นะเพราะงั้นเราไปที่เพลงต่อไปกันเลยนะครับเพลงนี้ชื่อคือ My Heart Is Clear And The Water Is Still But My Palm Is Like A Raging Fire ฟังชื่อเพลงแล้วก็พอจะเดาออกแล้วว่าของภาคไหนครับชัดเจนแน่นอนของภาคจีแน่คนที่เคยแบบว่าดูซีรีส์จีกันดั้มหรือว่าเคยเล่นพวกเกมแนวซูเปอร์โรบอทหรือว่าประมาณSD Generation อะไรพวกเนี้ยจะได้ยินเพลงนี้บ่อยนะตอนผมเล่นคอสเลย์เนี่ยก็เหมือนจะได้ยินเพลงนี้อยู่นะมีเอาไปใช้กับตัวหุ่นด้วยเพลงมันสนุกดีนะของภาคจีอันนี้ก็วนเวียนแล้วเพลงบางเพลงเนี่ยมันจะวนลูปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับเพลงต่อไปก็ยังคงอยู่ในภาค G เหมือนกันนะคือ Burning Fighting Spirit Beyond the Abominable Fate โอ้โหชื่อยังโหดเพลงหลักของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ฟังทีไรจิตวิญญาณลูกผู้ชายมันก็พุ่งปรีทุกทีนะเพลงนี้เพลงภาคนี้วนลูปเร็วมากเอาล่ะมาต่อกับเพลงที่ชื่อ Wings of the Boy Who Killed Adolescents นะของภาค Wings นั่นเองขึ้นด้วย Wings ก็คือของภาค Wings เลยเพลงนี้คนที่ดูซีรีส์วิงมาก็ได้ยินบ่อยนะครับมันตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยมั้งเปิดตัวครั้งแรกของวิงกันดั้มอ่ะเพลงนี้ก็น่าจะมาแล้วล่ะวนลูปเรียบร้อยเพลงนี้คือ When the Dragon Swims Everything Ends มันจะมีหลายๆเพลงที่ผมเนี่ยไม่เคยหยิบไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมาทำตัวลิสต์ BGM นี้ให้ด้วยเผื่อใครที่แบบว่าชอบเพลงไหนเป็นพิเศษอยากได้ไปเป็นเพลงของกันพลาตัวเองใน Request เนี่ยก็สามารถคัดเลือกมาได้เลยนะครับบอกมาได้เลยว่าอยากได้เพลงนี้นะอยากได้เพลงนั้นนะครับเพลงที่เท่าไหร่ก็นับลิสต์กันไปเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันจะไล่ลงมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ไล่เป็น Number ไปเลยหรือว่าจะให้ผมไล่เป็น Number ให้ดีงั้นผมไล่เป็นนัมเบอร์ให้ดีกว่าเนาะก็คือเนี่ยอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ใช่ไหมหน้าหนึ่งก็จะมีประมาณ18เพลงนะครับงั้นผมจะไล่เป็นลิสต์ของเพลงไปเลยนะอันนี้ก็คือเพลงที่18นะ Final AttackWe'll be right back.
สไตล์ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคงั้นก็สรุปอีกรอบนะผมจะไล่ชื่อเพลงไปเลยนะครับเพลงที่1เนี่ยคือ Gundam Instable เพลงที่2คือ Warrior เพลงที่3คือ Terrifying Blue เพลงที่4 Pale Rider เพลงที่5 Assault Waves เพลงที่6 MS in the Flash เพลงที่7 Superior Attack Alice เพลงที่8 Sally เพลงที่9 Unicorn เพลงที่10 Mobile Suit Sortie เพลงที่11 Space Pilot Crossbone Vanguard Battle Team เพลงที่12 Attack from the Empire Jupiter Imperial Army Battle Team เพลงที่13 Trembling Life เพลงที่14 My Heart Is Clear And The Water Is Still But My Palm Is Like A Raging Fire เพลงที่15 Burning Fighting Spirit Beyond The Abominable Fate เพลงที่16 Wings Of The Boy Who Killed Adolescence นะโอ้ชื่ออ่านแล้วลิ้นพันจริงแล้วก็เพลงที่17คือ When The Dragon Swims Everything Ends แล้วก็เพลงที่18 Final Attack นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่2มาต่อกันที่หน้าที่2นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ Translate ใหม่แป๊บนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงชื่ออะไรมันจะช่วยแปลได้แค่แบบผิวเผินเท่านั้นนะคือมันไม่ได้เป๊ะทุกคำนะครับแต่ก็ดีกว่าแบบว่าให้มันเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นน่ะใช่ไหมอย่างน้อยจะได้แบบว่าเป็นชื่อเพลงแบบภาษาอังกฤษด้วยเพลงแรกคือ Deadline เลยเพลงที่19นะครับ Deadline อันนี้น่าจะของภาค X นะถ้าผมจำไม่ผิดเพลงเนี้ยโอเคน่าจะวนลูปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเพลงที่20คือ Final Shore Oh The Second Coming Is Here เพลงหลายๆเพลงเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าผมไม่เคยหยิบไปใช้นะเพราะผมไม่รู้ว่าจะหยิบไปใช้กับกันพาตัวไหนดีอ่ะเพลงมันดูแบบว่าไม่ค่อยเหมาะกับตัวที่ผมแต่งไงแต่ในอนาคตอ่ะถ้ามันมีตัวที่คอนเซ็ปต์ตรงๆกันอ่ะมันก็อาจจะดึงไปใช้ได้นะครับมาต่อกันที่เพลงที่21กันเลยดีกว่านะ Gundam Sortie นะครับของภาคซีนั่นเองตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เพลงไหมนะเพราะบางเพลงเนี่ยเวลาผมอัดคลิปมาเนี่ยบางทีมันก็มีลิขสิทธิ์ของเพลง cover อยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะแต่คลิปนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมยอมปล่อยให้ได้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟัง BGM ทั้งหมดของเกม New Gundam Breaker นะจะได้เอาไปคัดใช้กับหุ่น request ตัวเองได้ในกรณีที่คุณเนี่ยอยากได้เพลงเฉพาะนะโอเคเพลงที่21อันนี้เพลง21นะเมื่อกี้18 19 20 21อันนี้ก็เพลงที่22นะครับก็คือ Strike Sortie เหมือนกันเห็นไหมตัวข้างหลังเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันนะ
เพลงนี้ต้องเป็น22สิใช่ไหมเมื่อกี้21เพลงเมื่อกี้กระดั้งซอตี้เนี่ย21แล้วสไตล์ซอตี้เนี่ย22เพลงที่23คือ Red Blow นะน่าจะของภาค Astray หรือเปล่าต่อด้วยเพลงที่24นะครับก็คือ Mission Begins ไอเนี่ยน่าจะใช่แน่น่าจะอยู่ในทรงประมาณนั้นแหละไม่งั้นก็ต้องเป็นพวกแบบ Stargazer มันต้องวนเวียนอยู่ในซีรีส์แถวๆนี้นะอาจจะเป็นพวก Dead Note Dead Note หรอมันมีหุ่นไหมเนี่ยต้องมีหุ่นด้วยหรอผมยังก็จำได้นะว่ามีเดนอนด้วยน่าจะเป็นอาเซ่นะครับไม่คุ้นเลยว่ามีเดนอนไม่มีหรอกเกมดิวกาด้าเบเกอร์ไม่น่ามีเดนอนนะครับต่อกันด้วยเพลงที่25นะครับคือ Chosen Oneรัวคีย์บอร์ดได้มันมากไม่รู้คีย์บอร์ดหรือเปียโนน่าจะเป็นคีย์บอร์ดนะอันนี้เขาคงไม่เล่นด้วยเปียโนหรอกมั้งเพลงที่26นะครับคือคิระ Follow Your Heart ก็คือแบบคิระจงตามหัวใจของนายไปซะอะไรอย่างนี้โอ้ที่แท้เพลงสุดเท่นี่คือชื่อเพลงคือแบบนี้เหรอเนี่ยมันจะเป็นเพลงตอนที่แบบว่าคีระโผล่มาโชว์เท่เลยนะเพลงอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่เป็นเพลงช่วงตอนที่แบบโผล่มาเพลงนี้ตอนครั้งแรกสุดนี่น่าจะมาตอนที่คิระบินลงมามั้งขับฟรีดอมอ่ะแล้วก็บินลงมาจากข้างบนจากอวกาศอ่ะแล้วก็ลงมาป้องกันยานอาร์แองเจิลจากการถูกโจมตีที่แบบกำลังจะโดนยิงมั้งกำลังจะโดนยิงตรงบริดจ์นะครับหรือว่าห้องควบคุมห้องสั่งการอ่ะแล้วพอแบบลงมาโชว์ปุ๊บอะเพลงเนี้ยมันก็มานะหรือว่ามันอาจจะมาตั้งแต่ตอนที่บินออกมาแล้วก็ได้เพราะว่าเขาต้องฝ่าคลื่น MS หรือว่าคลื่นโมบิสูดมาก่อนที่จะลงมาไงก็แต่ยังเป็นฉากตอนสู้โยโรโกะมันก็ใช่ไงก็แถวแถวช่วงนั้นนั่นแหละอาจจะมีด้วยอาจจะเริ่มแต่ผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจก็อาจจะใช่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจำไม่ค่อยได้ละเพลงที่27คือ Awakening Shin Asuka ถ้าสังเกตดูนะครับเราจะเห็นถึงความแบบว่าเอาแบบง่ายๆเลยนะของซีรีส์ WO นะทุกเพลงเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยคือเรียกว่า
ก้าวข้ามกำแพงภาษาไปเลยนะเพราะว่าใช้เป็นภาษาสากลไปเลยทุกคนเนี่ยก็จะรู้ได้เลยว่าอ๋อเพลงนี้ชื่อนี้เพลงนี้ชื่อนี้นะถ้าเป็นภาษาเฉพาะอย่างแบบภาษาไทยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าพวกแบบเกาหลีอะไรพวกอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ภาษาที่เป็นภาษาสากลนะภาษาสากลของโลกเนี่ยคืออังกฤษนะทุกคนเนี่ยจะสามารถแปลมันได้นะครับส่วนมากทุกประเทศเนี่ยจะรู้จักภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยภาค WO เนี่ยคือมาเป็นอังกฤษล้วนๆเลยเพลงที่28นะคือ Mobile Warfare ไม่หุ้นเลยอ่ะของภาคไหนอ่ะใครรู้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าแบบเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมาจากซีรีส์อะไรจะได้ให้เพื่อนๆท่านอื่นที่ได้มาดูคลิปนี้เนี่ยรู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเพลงของภาคไหนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้รู้ทุกภาคไงอ๋อ Star Gazer เหรอน่าจะใช่ Star Gazer แค่หน้าจ๋านะไม่แน่นะครับบอกแล้วใครรู้จริงใครรู้ลึกนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเผื่อมีเพื่อนๆท่านอื่นเนี่ยมาอ่านนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อเพลงนี้มาจากซีรีส์นี้ซีรีส์นี้นะเออจะได้แบบเอาไปคัดเลือกกันได้ว่าเอ้ยอยากให้กันพาของตัวเองเนี่ยอยู่ในช่วงยุคสมัยไหนอยู่ใน UC อยู่ใน CE อยู่ในแบบเขาเรียกอะไรนะ FC มั้ง Future Century นะของภาค G เนี่ยน่าจะเป็น FC หรือไงเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจเออมันจะเป็นแต่มันเป็น Future ครับน่าจะ Future อะไรสักอย่างนึงอะเพลงที่29โอ้ของซีรีส์ WO นี่มาเพลงที่29นะครับ Power เปิดตัวซีรีส์มหากาพย์กันดั้มแห่งการโชว์หุ่นแบบสมจริงนะตอนฉากแรกที่เอ็กเซียลงมาเนี่ยผมรู้สึกได้เลยนะว่านี่แหละคือหุ่นยนต์ที่แท้จริงการเคลื่อนไหวที่แบบเป็นเครื่องจักรเป็นกลไกที่แบบไม่สามารถทำให้มันเหนือมนุษย์ได้เนี่ยต้องยกให้ภาคนี้เลยนะแต่เราอาจจะไม่นับช่วงหลังๆนะช่วงหลังๆเนี่ยตัวก็เริ่มยืดแล้วของภาคซีเนี่ยคือยืดย้วยเลยนะเหมือนกับเป็นมนุษย์มาสู้เองก็ว่าได้แต่ของ WO เนี่ยช่วงต้นเนี่ยที่ผมจำได้ตอนที่เอ็กเซียมาดินาเมสมาพวกคิริออสเวอร์ชิลมาช่วงแรกๆเนี่ยคือมันการเคลื่อนไหวเนี่ยมันสมกับเป็นโมบิสูทหรือว่าสมกับเป็นหุ่นยนต์มากๆเลยทำให้ผมรู้สึกชอบภาคนี้มากเลยเพราะว่ารู้สึกได้เลยว่าหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าในอนาคตมันจะมีการสร้างโมบิสูทมาจริงๆมันจะต้องเป็นประมาณนี้แน่ๆนะครับเหมือนกับที่แบบญี่ปุ่นเขามีการทำ RX782ตัวใหญ่เคลื่อนไหวได้ขยับได้มันก็จะต้องแข็งๆแบบอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นกลไกนะมันไม่ใช่กล้ามเนื้อไงถ้าเราใช้เป็นวิธีการสร้างแบบกล้ามเนื้อสังเคราะห์อย่างเงี้ยมันก็น่าจะเคลื่อนไหวได้สะดวกแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ใช่นะมันเป็นเหล็กคือมันจะยืดฟุดฟัดไม่ได้แต่ไม่งั้นมันไม่เท่นะคือความเท่เนี่ยท่ามันต้องแบบไม่ล็อกไงถ้าท่าล็อกเนี่ยมันจะเท่ไม่ได้นะ ไปต่อกันที่เพลงที่40กันดีกว่าไฟนะอ๋อเริ่มเข้าช่วงต่อสู้ใช่ไหมของภาคดิบันโไปต่อที่เพลงที่31กันเลยนะครับมันวนลูปไปละ Counter Attack เพลงนี้เนี่ยพอผมได้ยินเนี่ยผมจะนึกถึง Ari Asasi ก่อนเลยเพราะว่าเพลงเด็ดของพี่แกเนี่ยคือเพลงนี้เลยอ
คิดดูว่าเป็นเพลงหลักประจำซีรีส์ขนาดไหนอ่ะเพลงยาวจัดโอเคเพลงที่32นะก็คือ Transom Riser เพลงนี้เนี่ยน่าจะ Second Season หรือเปล่าหรือว่าซีซั่นแรกก็มีซีซั่นแรกซีซั่นแรกตอนTransom อ๋อเออใช่ๆๆใช่ครั้งแรกสุดก็คือตอนที่ตู้กับอารีย์อ่ะครับใช่ๆไม่อารีย์ก็ไอ้พวกสามพี่น้องทริตี้เหรอแต่ไม่แน่ใจไงน่าจะเป็นอารีนะเพราะว่าจำได้ว่าทันซัมตอนแรกคืออารีอืมกดระบบทันซัมของเอ็กเซียนะเพราะตอนแรกเนี่ยไม่มีใครสามารถใช้ระบบทันซัมได้เลยเพิ่งจะมาปลดระบบเอาตอนที่แบบว่าถึงคราวขับขันจริงๆที่แบบกำลังจะแย่แล้วนะอยู่ดีก็แบบบูสต์แล้วก็โกงอีกฝ่ายนึงแบบทะลุโลกไปเลยโอเควนลูปเรียบร้อยเพลงที่33คือ This is the Battle นะครับชื่อเพลง DCC Battle นี่ทำให้ผมนึกถึงเพลงของ Evangelion เลยมันชื่อเพลงเดียวกันแน่เลยอ่ะ DCC Battle คุ้นมากเลยนะครับใน Super Robot อ่ะมันจะมีชื่อเพลงเหมือนกันแหละว่าน่าจะใช่ DCC Battle เนี่ยโอ้เพลงยาวจัดเป็นช่วงสู้แบบน่าจะคลายแม็กซ์เลยมั้งไม่งั้นจะโดนแบบมีน็อตนี้แหละคนเองเออเข้าใจคิดโอเควนลูปเรียบร้อยมาต่อกันที่เพลงที่34นะครับมาในซีรีส์ของ Age แล้ว Gundam Age 100 Years of Story เพลงเปิดตัวของ Age เลยมั้งเพลงนี้อย่าไปนับรวมเพลง OP นะครับภาคนี้เป็นภาคที่แบบหลอกลวงต้มตุ๋นที่สุดแล้วอ่ะในบรรดาซีรีส์กันดั้มทั้งหมดที่ผมเคยดูมาคือเพลงของภาคเอชเนี่ย OP เนี่ยเขาจะแบบว่าดูแบบสดใสสไตล์แบบชีวิตวัยรุ่นแฮปปี้มีความสุขนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยโคตรอภิมหาดำดิ่งเลยครับคือแบบดูแล้วแบบรู้สึกแย่จัดๆอ่ะเอาเนื้อเรื่องแบบเอาความโหดร้ายมาเล่นเยอะมากหลายอย่างมากๆเลยรวมอัดแน่นกันอยู่ที่ภาคนี้อ่ะแต่เพลงเปิดเนี่ยโอ้โหแบบดูสบายดูแบบชิวๆเท่จัดที่ไหนได้เจอเนื้อเรื่องเข้าไปจุกเลยครับเพลงที่35 Gundam Age 2 Beyond DestinyWe'll be right back.
น่าจะวนลูปเรียบร้อยนะเพลงที่36นะครับกระดั้มเอ3 Awakeningเพลงยาวจัดเพลงแต่ละเพลงนี้มาแบบจัดหนักเลยเอ้ยใกล้จะถึงหน้าสุดท้ายแล้วชัดเจนมากเพลงเซตข้างล่างนี่คือแบบบ่งบอกยี่ห้อเลยนะครับว่ากำลังจะถึงซีรีส์ไหนแล้วเพลงที่37คือ G-Cells Blue Skyอันนี้เพลงของซีรีส์ G-Cells แล้วเนี่ยโอเคไปต่อกันที่เพลงที่38เลยก็แล้วกันนะฮะโมบิสุกันดั้มไอรอนบัตออฟแฟนส์ชื่อตรงมากเป็นอีกท่วงทำนองที่คนในยุคนี้น่าจะได้ยินกันบ่อยนะน่าจะมีน้อยคนนะครับที่ไม่เคยดูซีรีส์ไอรอนบัตออฟแฟนส์
พลงที่39นะครับ Surface of the Iron Butt All Fans ก็ยังคงอยู่ที่ซีรีส์เดิมนะบทพิสูจน์กันดั้ม Iron Butt All Fans ครับเลือดเหล็กกับเด็กกำพร้าเหล็กเลือดเด็กกำพร้านั่นเองเพลงที่40 For Thunderbolt Main Team ค่ะชัดเจนนะครับไอเพลงแนวเนี้ยของ Thunderbolt เลย EO Framing เขาชอบฟังเพลงแบบเนี้ยเวลาสู้เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีในการต่อสู้มากๆไปต่อกันที่เพลงต่อไปดีกว่านะเพลงที่41 Gundam Build Fighters ก็เริ่มขึ้นซีรีส์ Gundam Build แล้วเป็นซีรีส์ที่ขายของเล่นได้ดีที่สุดในทุกซีรีส์แล้วมั้งเพราะว่าทุกตัวเนี่ยดีไซน์มาให้สวยงามกว่าตัวปกติทั่วไปนะครับเน้นความแบบเป็นรุ่นใหม่เป็นพวกโมบิสูตรุ่นใหม่แล้วก็เน้นความเท่เอาใจเด็กๆเอาใจพวกคนที่รักกันพลาชอบการปรับแต่งปรับปรุงเนี่ยภาคนี้เนี่ยก็จะจัดให้แบบเต็มๆเลยคือผสมผสานทุกอย่างออกมาให้ลงตัวได้นะมีการใช้ S unit พวก SD กันดั้มเข้ามาเสริมด้วยหลายๆตัวเนี่ยก็เท่จนแทบจะสู้กับพวกโมบิสูธรรมดาที่ไม่ใช่ SD ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีการปรับแต่งกันพลาเนี่ยไปในทิศทางที่หลากหลายแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสไตล์เฉพาะตัวทำให้เกิดยูนิตเท่ๆหรือว่าเกิดกันพลาเท่ๆออกมามากมายหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากๆของซีรีส์นี้เนี่ยก็คือ K9 ตัวจิมสไนเปอร์ที่มีหมา K9 อยู่ด้วยนะเป็นอุปกรณ์ติดตั้งเสริมพิเศษที่เอาไว้สำหรับช่วยต่อสู้คือมันเท่มากเลยนะตัวนั้นอะแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะที่แบบเท่ๆเลยที่มาจากซีรีส์นี้นะต่อกันที่เพลงที่42นะครับคือ Build Fightหลังสุดเนี่ยก็เพิ่งจะฉายไปนะครับ Build Metaverse เนี่ยผมก็ได้ดูมาเรียบร้อยแล้วนะภาคนี้เนี่ยจากที่ผมดูก็คือมันจะเป็นการเซอร์วิสคนที่เคยดูซีรีส์ Build มานะครับทุกทั้งหมดเลยทุกภาคนะครับคือตัวเอกเนี่ยจากทุกๆภาคเนี่ยจะมารวมกันในโลกของ Build Metaverse แล้วก็มีโอกาสที่ตัวเอกใหม่ของเราเนี่ยจะได้ไปเจอกับพวกพระเอกจากซีรีส์เก่าๆนะอย่างแค่เปิดมาตอนแรกเนี่ยก็ได้เจอกับริคุแล้วนะครับจากภาค Build Diver คือแล้วมาในโมบิสูตัวใหม่ด้วยแต่ละคนเนี่ยก็มาโชว์ฟอร์มเฟรมใหม่ของตัวเองเนี่ยก็อย่างจัดเต็มจัดหนักเลยนะครับคือเห็นแล้วรู้ได้ทันทีเลยว่าบันไดเนี่ยลุงบันเนี่ยเตรียมตัวมาเพื่อขายของแบบจัดหนักเลยนะแต่ละตัวเนี่ยมาเท่มาก43นะครับคือ Power Resonanceหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้กลับมาหมดเลยนะตอนที่ผมดูจากในตอนแรกของ Metaverse อ่ะแม้แต่เมจินคาวางูจิเนี่ยก็ยังไม่ได้มาสู้นะครับแต่ยังได้โผล่มาเลยอ่ะในห้องอ่ะอ
แค่ตอนแรกเนี่ยก็เปิดกันพลาไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ตัวแล้วนะที่ผมเห็นนะเป็นตัวใหม่นะครับที่ดีไซน์ใหม่เลยร่างใหม่ไม่ต่ำกว่า10ตัวแล้วแล้วคือรับรองว่าเสียเงินกันกระจุยกระจายแน่นอนนะครับสำหรับสายเก็บกันพลาเนี่ยเตรียมใจไว้ให้ดีเลยซีรีส์เมตาเวิร์สเนี่ยเขาน่าจะกะทำมาแบบเอาเต็มนะครับกะจะสูบแบบตึงๆแน่นอนต่อกันที่เพลงที่44นะครับเพลงนี้คือ Try Fighters เพลงที่45ครับคือ Make Your Water Stop หลังจากเพลงที่45เป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงออริจินอลของซีรีส์ New Gundam Breaker แล้วนะครับก็จะขึ้นด้วยเพลงที่46คือ Dogville เพลงที่46คือ Feel in Black นะครับพวกนี้จะเป็นเพลงของต้นฉบับ New Gundam Breaker เลยคือหาจากที่อื่นไม่ได้นะต้องเป็นเกมนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในซีรีส์ Breaker เก่าๆเนี่ยมันมีเพลงพวกนี้อยู่ด้วยไหมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นซีรีส์ Breaker เก่าๆนะที่ผมมีโอกาสได้มาจับเนี่ยก็คือเป็น New Gundam Breaker เลยเพราะเขามาลงใน PC นะหวังว่าภาคต่อไปในอนาคตเนี่ยก็จะมีลงใน PC ด้วยนะครับลงในสตรีมไว้นี่แหละดีละเปอร์เซ็นต์ที่จะหายไปเนี่ยมันน้อยนะครับถ้าลงในตัวแทนจำหน่ายเกมที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงหรือว่าเข้าถึงผู้เล่นได้มากถ้าไปอยู่ในตัวแทนจำหน่ายที่เป็นบริษัทเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะมีโอกาสที่อยู่เกมมันก็จะเงียบหายไปนะครับหลายๆเกมเนี่ยมันก็เงียบหายไปแล้วนะหรือแม้แต่บนสตรีมเองเนี่ยช่องทางสตรีมเนี่ยก็มีหลายๆเกมที่แบบยุติการให้บริการไปแล้วเหมือนกันเพราะนั้นก็
มันก็ไว้ใจไม่ได้หรอกครับเราไม่รู้นะว่ามันจะยังไงนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือ New Grand Breaker เนี่ยอยู่มายาวนานมากแล้วเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะในสตรีมอ่ะไปต่อที่เพลงต่อไปกันดีกว่านะครับเพลงที่48 One Step เพลงที่49นะครับ The Hole เพลงที่50 Glow ที่จริงผมมองว่าถ้าเขาประยุกต์เอาตัวกันดั้มแบทเทิลกันพาวอลแฟร์ในมือถือเนี่ยมาลงใน PC เนี่ยแล้วก็เปิดให้บริการทางพวกแบบช่องทางร้านค้าเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Steam, Epic Store หรือว่าพวกแบบBattle.net ไม่น่าได้นะเขาคงไม่สนใจเกมแนวนี้หรอกก็หลักๆก็จะมี2อันแหละมั้งที่น่าจะมีโอกาสได้ลงนะครับหรือไม่ก็ทำเป็นตัว Official ของตัวเองเลยก็ได้นะก็มีโอกาสที่จะมีคนเล่นอยู่นะเพราะหลายๆคนเนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้ต่อต้านภาคมือถือนะหรือว่าแบบตัวการดับไปเทิร์นกันพาวอลแฟร์ที่เป็นซีรีส์ที่สานต่อมาจากนิวการดับเบรกเกอร์อีกทีนะเพราะเขาเนี่ยได้มีการปรับปรุงท่าทางหรือว่าสกิลของตัวละครมีการเพิ่มโมบิสูตรเข้าไปเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะครับภาคใหม่ๆเนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะที่ผมได้เห็นนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่อยู่ดีๆเนี่ยเขาก็ปิดล้มโปรเจกต์ตรงนี้ไปอาจจะเป็นเพราะว่าเปิดแล้วมันไม่คุ้มค่าการเงินของเขาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ถือเป็นเรื่องที่ดูน่าเสียดายนะ
แต่ปัญหาหลักๆของมันเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่มันกินทรัพยากรในการเล่นหนักเกินไปนะสำหรับมือถือนะครับเพราะว่าเบสการพัฒนาเนี่ยมันน่าจะมาจากการพอร์ตข้ามมาเรื่อยๆพอพอร์ตข้ามมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาคนที่มือถือไม่แรงพอเนี่ยจะเล่นไม่ได้ขนาดผมใช้ตัว LD Player ใน PC เล่นน่ะยังเปิดไม่ได้เลยครับเล่นเข้าไปแล้วก็เด้งออกเล่นไปแล้วก็เด้งออกผมเลยแบบไม่ได้เล่นเพราะว่ามันเล่นไม่ไหวมือถือผมก็เล่นไม่ไหวนะแม้แต่ใช้อีมูเลเตอร์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยยังเล่นไม่ไหวเลยครับเอาล่ะไปเพลงที่51กันดีกว่า Flash The Flash หรือเปล่าส่วนเป็นเพลงจากออริจินอลนะยาวแต่ละเพลงนี่ยาวๆทั้งนั้นเลยเอาละครับไปต่อกันที่เพลงที่52กันเลย Next Worldเพลงที่53นะครับ The End of the Line เพลงนี้นี่น่าจะได้ยินกันบ่อยThank you.
ไตล์เพลงมันๆก็แนวประมาณนี้นะครับแถวๆนี้เพลงที่54 Frame by Frameแปลว่ามีทั้งหมดเนี่ย57เพลงนะที่เราสามารถเลือกมาใช้กับกันพลาของเราได้นะครับเพลงที่55นะครับ Pain and Pressureไปต่อกันที่เพลงที่56เลยนะครับ The Pinnacle เพลงสุดท้ายนะครับเพลงที่57คือ Voyager
โอเคครับผมก็เป็นอันครบทั้ง57เพลงในลิสต์ BGM ที่เราสามารถเลือกได้ของเกม New Gundam Breaker นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คิดจะนำไปใช้นะไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงไปใช้กับตัวหุ่นเองจะได้รู้ว่าเพลงนี้เนี่ยมาจากประมาณซีรีส์แถวๆไหนให้เหมาะสมกับการพาของตัวเองนะครับหรือว่าคนที่อยากได้เพลงเฉพาะหรือชอบเพลงใดเพลงหนึ่งแล้วอยากรีเควสต์มาพร้อมกับตัวหุ่นเนี่ยก็สามารถรีเควสต์ BGM มาด้วยได้เลยนะครับผมก็จะล็อกเป็น BGM ที่รีเควสต์มาให้เลยนะก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณต่อพี่น้องของเพื่อนทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปของทางช่องเรานะครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะฮะใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ไปด้วยนะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะอัพให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะครับยกเว้นว่าไหนมีธุระสำคัญที่ทำให้ลงคลิปไม่ได้เนี่ยก็จะมาแจ้งไว้ก่อนผ่านทางช่องทางต่างๆเนาะแล้วก็มาขอกล่าวคำขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับที่ได้ทุกคนช่วยเหลือจนช่องของเราเนี่ยสามารถเฉลิมฉลอง Subscribe ครบ 1,200 ซับได้แล้วนะครับต้องขอกล่าวคำขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับต่อแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนผู้ที่กด Subscribe มานะครับเป็นกำลังใจที่ดีต่อผู้ทำช่องอย่างผมอย่างมากเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวนะครับสำหรับความสำเร็จในฐานะของผู้ทำช่องของเรานะตอนนี้ก็เดินไปถึง 1.2K แล้วนะก็หวังว่าจะได้เฉลิมฉลองต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะในเร็วๆวันนี้ใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปของ arm.exe นะครับว่าพวกผมเนี่ยจะเอาอะไรมานำเสนอให้ทุกๆคนได้ดูอีกนะสำหรับวันนี้ก็ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับส่วนคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆไปนะครับใช้ชีวิตกันให้คุ้มไปเลยส่วนพวกผมก็ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะบายๆนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป